สวัสดีครับทุกคนผมแม็กซ์ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอย7แล้วข้างหลังผมนะครับเป็น First Flagship Store ของท็อปเจริญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วที่นี่นะครับก็เป็นศูนย์รวมแว่นตาและเลนส์ที่ใหญ่ที่สุดครับที่นี่นะครับมีทั้งหมด4ชั้นเลยเรื่องสายตาเรื่องแว่นตาเนี่ยคุณมาที่เนี่ยจบทีเดียวเลยเพราะว่าของเยอะมากเลยวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆบ้างถ้าเกิดน่าสนใจก็ตามมาเลยครับขออนุญาตถอดแมสก์ครับเพราะเมื่อกี้ก็ตรวจ ATK ทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอเคชั้นแรกครับเขาเรียกกันว่า luxury floor ก็คือจะมีพวกแว่นแบรนด์เนมอย่างเช่น Bottega Veneta Ray-Ban Gucci อะไรพวกนี้เลยมาเราจะมาดูกันว่ามีแว่นอะไรเจ๋งๆบ้างอ๋อวันนี้นะครับผมมีภารกิจส่วนตัวคือผมเนี่ยจะเลือกแว่นสักอันนึงกลับบ้านก่อนป้าๆๆเลยโหเยอะนะเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือชอบ presentation อ่ะแบบขาวแล้วก็มี element ของสีเขียวจากพลานเป็นฟีลแบบว่าคลีนคลีนอย่างนี้ดีพูดถึงแบรนด์แรกที่เป็นแบรนด์ที่ผมชอบที่สุดเลยแว่นตาเนี่ย Ray-Ban Ray-Ban เนี่ยก็นี่แหละแนะนำนะแนะนำถ้าเป็นแบรนด์ถ้าตอนนี้ชอบก็ต้องเป็นก็ถ้าเกิดพูดถึง Ray-Ban มันก็เป็นแบรนด์แว่นตาที่แบบค่อนข้าง timeless นะก็จะมีทรงอย่างเช่น Aviator มี Wayfarers อันนี้คือ Aviator เป็นแว่นที่ Pilots เขาชอบใส่กันเพราะว่าเลนมันค่อนข้างใหญ่มันจะได้บังแสงยุคก่อนจะมีใช่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 ครับเวเฟลเลอร์ใช่ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้แบบวัยรุ่นใช่แล้ววัยรุ่นอเมริกาต้องจัดครับแบบนี้แล้วก็ another classic one is club master ซึ่ง club master อยู่ตรงนี่ club master จะเป็นทรงแบบนี้อันนี้ก็ฮิตนี่ใช่แล้วก็คือนึกถึง Ray-Ban ก็ต้องนึกถึง3อันนี้ก่อนเลยนอกนั้นครับก็จะมีพวกสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นอันนี้ผมว่าน่าจะเทรนด์มากๆเลยแว่นทรงเนี้ยที่มันมีความกลมแล้วก็มีความเหลี่ยมด้วยซึ่งผมว่าแบบเนี้ยดีมากเป็นแท็กติกที่ฉลาดมากเลยเพราะว่าแบบทรงแว่นก็ต้องเหมาะกับทรงหน้าเราใช่ไหมสมมติว่าเราอยากใส่เนี้ยเราทรงไหนก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งเหลี่ยมแล้วก็กลมก็คือ one size fits all พอดีก็แค่เลือกขนาดที่มันเหมาะกับหน้าเราแค่นั้นแหละมีตัวช่วยไหมวันนี้ต้องการตัวช่วยไหมมีครับพี่ครับช่วยอ๋อสวัสดีครับ ครับวันนี้อยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยว่าทรงหน้าแบบผมเนี่ยใส่แบบไหนจะหล่อสุดใส่ทรงไหนก็หล่อนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ที่เทรนด์กำลังมาถ้าใส่ได้ตลอดก็น่าจะเป็นทรงนี้ครับผมว่าทรงแบบนี้สวยมากใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าหน้ายาวถ้าเกิดว่าใส่ตัดแบบนี้มันจะเบี่ยงเบนความยาวของใบหน้าด้วยครับลองดูได้นะได้ครับผมหูสีโรสโกลด์แฟชั่นดูดีมากเลยค่ะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะก็จะมีความสดใสขึ้นมาฝากหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวถือให้ค่ะขอบคุณครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจแว่นที่เป็นก้านเหล็กกันคางเนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยให้พี่เขาดัดให้เพราะว่าผมเคยซื้อแว่นอันหนึ่งที่เป็นก้านเหล็กแล้วมันคับจนมันไปกดเส้นประสาทจนเราพูดแบบพูดช้าลิ้นชาหูชาเลยที่นี่ก็มีบริการถ้าเกิดแบบว่ามันคับเกินเราก็สามารถเอาไปดัดให้มันเข้ากับหัวเราได้โอเคครับตรงนี้ก็อยู่ตรงโซน Gucci ครับก็มีทั้งแว่นกันแดดแล้วก็แว่นสายตาเราจะบอกว่าถ้าเกิดเราชอบแว่นกันแดดตัวนึงมากๆใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีเวอร์ชันที่เป็นแว่นสายตาเราสามารถสวอปเลนได้ก็ให้พี่เขาเปลี่ยนเลนจากเลนกันแดดเป็นเลนสายตาได้เพราะอันนี้ผมก็ตัดที่ท็อปเจริญแล้วก็ตอนแรกก็เป็นแว่นกันแดดแต่เขาก็เปลี่ยนให้เป็นเลนสายตาลองสักอันนะอยากหาอันที่แบบทรงแบบที่เราไม่เคยคิดจะใส่มาก่อนเลยเฮ้ยรู้ได้ไงโหคือแบบ radius ของการแบบ cover แสงนี่ดีมากเลยแบบทั้งตาเลยอันนี้เป็นฟีลแบบแว่นแฟชั่นเดินในรันเวย์แบบตัวไหนครับตัวนี้อ่ะดินึกถึงชัมเบอร์ใน Valorant You want to play let's play พูดถึงเฟรมแว่นนะมันจะมีอยู่ให้เลือกหลายแบบมากอย่างเช่นเอาแบบนี้ yeah you got your classic frame ที่มันเป็นดำล้วนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากแบบให้มันสนุกมากกว่านี้หรือว่าดูลักชัวรี่มากกว่านี้เราสามารถเล่นกับมาเทเรียลที่เขาเรียกกันว่าเทอร์ดูเชลได้อย่างเช่นของผมเนี่ยผมชอบใส่แบบนี้มากมีสีสันเป็นแบบน้ำตาลใช่แล้วเขาเรียกกันว่าเทอร์ดูเชลแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เลนอันนึงอ่ะแบบฮิตมากนี่ไงเป็นตรงนี้ก็ได้มันมีช่วงหนึ่งที่เลนที่เป็นแบบเคลียร์แบบเนี้ยฮิตมากก็
ก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆเลยครับว่าชอบอะไรมาดูที่นี่ได้ชั้นแรกนะใช่เรายังมีอีก3ชั้นที่ต้องไปชั้นแรกก็คอมพลีทนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น2ไปดูดิมาๆๆชั้น2ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นของสปอร์ตแล้วก็เคดส์ก็คือใครที่เป็นนักกีฬาหรือว่าอยากใส่แว่นตาตอนที่เล่นกีฬามาที่นี่ครับชั้นนี้มีทุกอย่างอ่ะจะมีแบรนด์อย่างเช่น Cost Club Converse Reebok Playboy Beverly Hills Polo Club Percy Nike Adidas Puma Oakley ประมาณนี้นะครับแว่นกีฬาก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยเนาะอย่างเช่นแบรนด์ดังๆอย่างเช่นแบบ Oakley เนี่ยก็จะเป็นแว่นสำหรับแบบนี้เลยแบบนี้เลยป้าป๊าชอบใส่ตอนที่แบบว่าไปป้าป๊าแว่นป้าป๊าแบบไปทะเลนั่งเจ็ตสกีอะไรพวกนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่แบบค่อนข้างรัดตอนที่เราแบบบึ้นๆอ่ะแว่นจะได้ไม่หลุดโอเคแว่นสปอร์ตนะครับที่เราจะใช้ออกไปเจอแดดเนี่ยตรงเลนส์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า polarized lens ก็คือตอนที่แสงเนี่ยมาโดนตาเราอ่ะมันจะไม่ทำลายสายตาเราสำคัญมากถ้าเกิดเราจะออกแดดสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือว่ายาวนะครับแล้วก็ต้องใส่แว่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือแว่นบางอันตรงกลางจมูกมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้ใส่แบบเนี้ยจะสบายกว่าถ้าเกิดเทียบกับทรงแบบนี้บ่ายางใช่บ่ายางเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่บ่ายางนานๆน่ะมันจะมีพรินติ้งตรงดั้งหรือว่าจมูกเราซึ่งบางทีมันเจ็บก็ระมัดระวังครับแล้วสำหรับพี่ๆที่มีน้องนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเป็นแว่นที่เฟรมเล็กสำหรับหน้าเด็กสำหรับแว่นของน้องๆแล้วก็เด็กๆนะครับก็สนับสนุนให้ซื้อของแท้เพราะว่าแว่นถูกๆที่เราอาจจะเจอแบบ anywhere แล้วเขาเคลมว่ามันเป็นแว่นกันแดดมันไม่ได้มีสิ่งที่ป้องกันแสง UV หรือว่ามันไม่ได้เป็น polaroid เลยสายตาของน้องหรือว่าเด็กอ่ะจะเสียเป็น Cost Club ครับอันนี้เป็นแว่น exclusive ของท็อปเจริญก็มีให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยก็อย่างเช่นอ่ะเราแนวสปอร์ตเราก็เลือก Cost Club แนวสปอร์ตหรือว่าเราเน้นสายตาก็ Cost Club เลนส์สายตาเออนะคือทำกับท็อปเจริญเหรอใช่แสดงว่าต้องราคาดีเลยดีเปล่าดีเปล่าอ่ะ 6,800 not bad วัสดุก็ดีนะใช่ๆเบามากอ่ะ let's see แว่นกันแดดแว่นกันแดด 3,8003,800เบาแบบสปอร์ตอันนี้หลายแบบแล้วแต่ตาขออันนี้แล้วกันอ่ะจัดไปอันนี้คือแว่นแนวสปอร์ตเลยนะครับก็พร้อมเจ็ตสกีแว่นไม่หลุดหน้าแน่นอนอยู่ที่นี่ได้เป็นวันเลยไหมทำไมก็ถ้าเกิดเป็นคนเรื่องมากอย่างผมก็สามารถอยู่ได้เป็นหลายชั่วโมงป่ะต่อมันคือชั้นแว่น one price ครับคือตอนที่เราซื้อเนี่ย one price คุณได้เลนส์แล้วก็กรอบพร้อมจบใช่กรอบบวกเลนส์แล้วนอกนั้นถ้าเกิดเราใช้บริการของท็อปเจริญนะครับก็จะมีเซอร์วิสสำหรับการล้างแว่นหรือว่าเปลี่ยนแป้นตรงจมูกต้องเปลี่ยนที่นี่ที่เดียวป่ะไม่ครับทั่วประเทศได้เลยครับมีตัดด่วนมีครับบริการตัดด่วนแป๊บเดียวเสร็จแต่ราคาดีมากชอบราคาเห็นราคาแล้วชื่นใจแบบว่าได้ทั้งเฟรมได้ทั้งเลนส์ได้ทั้งบริการก็นี่แหละครับประมาณนี้ชั้น3เราต้องไปลุยต่อชั้น4โหป่ะชั้น4มันมีเขามีเครื่องอุปกรณ์อันนึงที่เขาบอกว่ามีแค่2อันในประเทศไทยผมแบบว้าวมากเลยโอเคชั้น4ก็จะเป็นชั้นที่เขาเอาไว้ตรวจสายตาคือห้องนี้นะครับมันเป็นห้องทดลองสมมติว่าเราไปวัดสายตาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมีแว่นดัมมี่ที่พี่เขาจะเปลี่ยนเลนส์ให้ก็ใส่เราก็สามารถเข้ามาใน area นี้เพื่อจะดูว่าเลนส์แล้วก็สายตาที่เราเลือกเนี่ยเวิร์กกับเราไหมอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะต้องใช้ precision ใช่ไหมก็อาจจะลองตีกอล์ฟดูอาจจะต้องเดินขึ้นลงก็จะมีพวกแบบว่า prop ที่เป็นบันไดประมาณนี้นี่แหละมีครบทุกอย่างนี่เลยครับเครื่องตัวนี้โคตรเท่โอเคอันนี้คือเครื่องเป็นเครื่องวัดพลังเติมค่ะดูพวกจุดฟิตติ้งต่างๆดูตาข้างที่ถนัดอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อประกอบแว่นครับแล้วก็จะได้จุดฟิตติ้งที่ตรงทำให้การมองเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนดูสมูทมากที่สุดคือการเลือกแว่นผมเพิ่งรู้ว่าเป็นอะไรที่ลึกมากเลยแบบว่ามันไม่ใช่แค่ทรงนะคือสมมติว่าเรามีแว่นนึงอันนึงที่เราชอบเราเลือกเลนส์มาเราอาจจะมองไม่เห็นแบบสุดสายตา
ลยเครื่องเนี้ยก็จะเป็นเครื่องที่บอกว่าแว่นของคุณน่ะเหมาะกับสายตาคุณมากแค่ไหนให้มองไปตรงไหนมองที่สะพานจมูกของแว่นนะคะคือตรงนี้ชาจัดไปจะเป็นการถ่ายภาพนะคะวัดเซ็นเตอร์มาแว่นอันนี้ก็คือจะเป็นการฟิตคือสำหรับการฝนเลนประกอบอะค่ะเพื่อให้ได้ไซส์และขนาดที่พอดีแล้วก็พวกนี้จะเป็นความเคล้งหน้าแว่นมุมเทแล้วก็ระยะห่างของแว่นกับดวงตาซึ่งระยะตรงนี้มันจะมีผลกับการมองเห็นด้วยก็คือบางทีเราไปแบบว่าตัดเลนสายตาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาจับจุดแบบเซ็นเตอร์พอยต์ของแบบดวงตาเราไม่ถูกอะเราใส่แว่นไปมันก็จะปวดตาซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถช่วยเราวัดได้ว่าแบบจุดมองของเรามันอยู่ตรงไหนเป๊ะๆเราจะได้ไม่มีความเสียหายอะไรทำอันนี้เสร็จแล้วก็ไปวัดสายตาต่อใช่ไหมจริงๆอ่ะต้องวัดสายตาก่อนแล้วอันเนี้ยเป็นการมาเช็คเพื่อที่จะดูตัวเลนอะไรเงี้ยค่ะใช่เลือกเลนก่อนแล้วถึงจะมาวัดจุดฟิตติ้งเพื่อเป็นการไปทำเลนให้ตรงกับจุดเซนเตอร์ตาเลือกความโค้งหรืออะไรพวกนี้ค่ะครับวัดสายตาก่อนแล้วก็ค่อยเลือกเฟรมใช่เลือกเฟรมเลือกเลนแล้วก็มาเวลาแล้วสิเวลาที่ผมชอบที่สุดก็คือมาเลือกของคือถ้าเกิดเลือกอันที่แบบทรงที่เราเคยใส่แล้วมันก็แบบน่าเบื่อป่ะแต่ทรงที่เราเลือกมันก็ใช่ชอบอันเนี้ยชอบอันนี้มากของอามานี่คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกอันนี้เราจะเลือกอันไหนหรือว่าเราจะเอาเป็นอันนี้ได้อยู่สายนี้ที่แม็กเลือกเป็นแว่นอะไรเป็นแว่นกันแดดครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแว่นสายตาเพราะว่าใส่แว่นกันแดดไม่ได้ผมมองไม่เห็นเดิมๆครับผมก็เลือก Ray-Ban อันนี้เป็นทรงแบบว่าเหลี่ยมๆกลมๆ in between ก็สวยดีเป็นสี rose gold ก็น่ารักดีเดี๋ยวเราขึ้นไปวัดสายตากันใช่ได้อู้51 21โอ้ไซส์ดีเลยโอเคไปลุยเดี๋ยวเอาตัวผมเนี่ยไปวัดสายตาทั้งหมดครับไปลุยนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอรับแว่นแล้วก็กลับบ้านเฮ้ยทำไมบรรยากาศเป็นนี่เรามืดแล้วอ่ะต้องไปดูข้างบนเพราะว่ามีไฟที่ express ความ energy ของวัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็สยามถือว่าเป็น area สำหรับ fashion แล้วก็ life energy and positivity ครับก็นี่แหละครับ nice เป็นฟิลเหมือนแบบว่าอยู่นิวยอร์กอะเนาะ Times Square ว่ามีความแบบโดดเด่นเอกลักษณ์มากเลยแบบว่า around here ใช่ไหมก็จะแบบมืดๆหน่อยแต่ว่าปึ้งตรงนี้มีแสงทันทีซึ่งแสงเนี้ยไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับเป็นสีของสายลุงตอนช่วงเวลาเย็นๆนะครับก็จะมีแสงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ฟิลเหมือน Times Square ก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับแค่สยามเองมาชื่นชมสีที่ผมชอบมากเลยแบบว่าเป็นสีที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นเหมือนมุมมองของคนที่ไม่เหมือนกันครับมัน represent energy ของวัยรุ่นเนาะแบบว่าทุกคนมีคนละสีของตัวเองอะไรแบบนี้นี่แหละครับก็จะเป็น flagship store ท็อปเจริญครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาดูแว่นก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้นะครับเพราะว่าบริการเนี่ยดีมากๆเป๊ะมากๆก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe แล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับไปเอาแว่นกัน